ประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้หาหรือข้อเสนอที่ให้กําหนดกรอบระยะเวลาค่ะห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับยืนยันว่าจะมีการทําประชามติเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะนายบวรศักดิ์อวรนนรรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงเรื่องของการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญว่าร่รางรัฐธรรมนูญนะคะจะดีได้ต้องประกอบด้วยผู้ที่ใช้รัฐธรรมนูญที่ดีวัฒนธรรมการ เมืองที่ดีและนักการเมืองที่ดีขณะที่ประชาชนเองก็ต้องไม่ยอมรับระบบบวชถรมและไม่ยอมรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนเรื่องการประชาะการทําประชาพิจารณ์นะคะเบื้องต้นจะแบ่งเป็นการทําประชาพิจารณ์โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อย1ิครั้งส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาติจะดําเนินการในระดับจังหวัดซึ่งจะประสานงานกันเพื่อให้เกิดความซ้ําซ้อนแต่การทําประชามติหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่จะเป็นผู้กําหนดซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยที่จะทําประชามติส่วนกรณีที่นายตวงอันทชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแสดงความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ห้ามแก้ไขไว้ด้วยนายบวรศักดิ์กล่าวว่าในส่วนของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้หารือในเรื่องนี้